ทำตาม2ข้อนี้ค่าไตาเพิ่มขึ้นแน่นอนคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมวิย์จากช่องเจอ8 8สถานปีสสุขภาพครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคง่ายๆเพียงแค่2ข้อเองนะครับที่จะทําให้ทุกท่านมีค่าไตนะครับที่แย่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นและดีขึ้นได้แน่นอนนะครับข้อแรกครับง่ายๆเลยนะครับอยากให้ผู้ป่วยไตเสื่อมทุกๆท่านเริ่มทาอาหารและประทานกินเองที่บ้านก่อนนะครับโดยเริ่มจากเมนูง่ายๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นโจ๊กไข่ขาวต้มจืดผักกาดอกไก่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นยำไข่ขาว หรือข้าวต้มกุ้งแบบนี้ที่ง่ายๆก่อนเริ่มต้นทานะครับก็จะได้รู้สึกว่ามันทําง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากก็จะได้ทําทานได้เป็นประจำแล้วก็กินได้ทุกๆวันด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเข้าครัวมาเลยก็คิดว่ามันจะยุ่งยากอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับทุกท่านสามารถไปย้อนดูนะครับในช่องเจอไป18นะครับช่องเกี่ยวกับรวมเรื่องอาหารนะครับที่เราทำเอาไว้นะครับเป็นเมนูง่ายๆไม่ได้มีเครื่องปรุงเยอะไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรมากมายแล้วก็ไม่ต้องมีครัวขนาดใหญ่ก็สามารถทําได้นะครับบางคนอยู่หอพักอยู่คอนโด โอยู่อพาร์ตเมนต์แค่มีเตาไฟฟ้าใบเดียวนะครับก็สามารถทําอาหารผู้ป่วยไตยทานได้เลยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับลองทําอาหารผู้ป่วยไตยทําดูเองที่บ้านนะครับเพราะว่าผมมีผู้ป่วยไตยเสื่อมหลายๆท่านนะครับที่ ลองทําอาหารเองกินดูที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับผ่านไปสาเดือนปรากฏว่าไปตรวจค่าไตนะครับค่า eGFR นะครับจากบางคนเนี่ย50%ขึ้นเป็น55%เป็น60%ก็มีนะครับซึ่งแค่คุมอาหารดีทำอาหารกินเองที่บ้านเนี่ยก็ช่วยให้ทุกท่านนะครับมีค่าไตที่เพิ่มขึ้นได้แบบง่ายๆเลยนะครับเทคนิคข้อที่2ง่ายๆนะครับคือการติดตามผลนะครับบางคนเนี่ยที่คุมอาหารมาดีแล้วนะครับ ก็ต้องมีการติดตามผลการติดตามผลก็คือเราไปตรวจค่าไตนะครับตามที่แพทย์นัดทุกๆครั้งนะครับหรือทุกๆ3เดือนนะครับควรจะต้องไปตรวจอย่างน้อย1ครั้งเพื่อเราจะได้รีเช็คว่าการที่เราคุมอาหารมาแล้วค่าไตผ่านไป3เดือนเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปทางดีขึ้นหรือแย่ลงเราจะได้ประเมินนะครับอาหารที่เรา กินมาหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับเวลาไปตรวจค่าไตค่าที่ควรจะต้องรู้เลยนะครับค่าที่เราจะต้องทราบก็คือ1ค่า b u n นะครับ 2. ค่าเคียเนนสน 3. ค่า EGFR เนะครับเพื่อเราจะได้ดูว่าไตของเราเนี่ยยังทางานได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วระยะของโรคไตของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราจะได้ดูแลเรื่องอาหารว่าถ้า เราคุมแล้วค่าไตดีขึ้นเราก็คุมเหมือนเดิมต่อไปแต่ถ้าเกิดคุมแล้วเราก็อาจจะใช้ชีวิตแบบคุมบ้างไม่คุมบ้างแล้วค่าไตแย่ลงเราจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อจะได้ให้ค่าไตเราดีขึ้นในรอบถัดไปนะครับและถ้าเกิดทุกท่านอยากจะแม่นยําเรื่องอาหารมากๆเลยนะครับถ้าไปตรวจค่าไตแล้วอาจจะตรวจค่าแร่ธาตุในเลือดเพิ่มนะครับมีแนะนําอยู่3ค่านะครับคือค่าโซเดียมโพแทสเซียม และฟอสฟอรัสนะครับสามแร่ธาตุนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราตรวจมาแล้วเนี่ยแล้วเรารู้ว่าค่ามัน ถ้าเกิดค่าเกินขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มาคุมอาหารถูกเช่นถ้าเกิดโพแทสเซียมเราสูงเนี่ยอาจจะต้องมาคุมผักและผลไม้เพิ่มเติมว่าอาจจะมีที่เรากินเข้าไปเนี่ยแล้วมีโพแทสเซียมเกินอาจจะต้องมาลดเรื่องผักผลไม้หรือบางคนเนี่ยไปตรวจแล้วค่าโซเดียมเกินอาจจะต้องมาลดเรื่องเครื่องปรุงน้ำปลาอะไรงเงี้ยอาจจะมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้นหรือถ้าเกิดบางคนฟอสฟอรัสเยอะเกินเนี่ยเราอาจจะมาดูเรื่องอาหารว่าบางคนอาจจะไปกินทัวกินกาแฟกินชาหรือกินอาหารที่มีเรื่องฟอสฟอรัสมากๆเนี่ยอาจจะต้องลดหรือควบคุมให้น้อยลงแบบนี้ ถ้าไตของท่านนะครับก็จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับและข่าวดีสําหรับผู้ป่วยไตทุกๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยอยากให้ช่องเจลไปสิบแปของเราทําหนังสือเมนูอาหารผู้ป่วยไตคาวหวานนะครับทางเราก็ได้ทําหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับชื่อหนังสือว่ากินดีไตดีอายุยืนนะครับรวบรวมอาหารคาวหวานมากกว่า35ชนิดนะครับนอกจากอาหารอย่างเดียวไม่พอนะครับในนี้นะครับก็ยังจะมีเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ผักผลไม้อะไรที่กินได้กินไม่ได้นะครับปริมาณน้ําดื่มวันหนึ่งทานได้เท่าไหร่ปริมาณโปรตีนทานต่อวันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดท่านรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบแล้วท่านสามารถจะวัตถุดิบพวกนี้ไปปรุงอาหารได้อย่างถูกต้องนะครับและก็ยังมีเมนูอาหารที่คาวหวานอีกง่ายๆนะครับสำหรับผู้ป่วยไตบางคนแบบว่าก,กินอาหารเดิมๆลำตมแล้วอาจจะเบื่อนะครับก็มีเมนูใหม่ๆอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเปิดใน YouTube แล้วอาจจะจดตาไม่ทันนะครับก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อเข้ามาได้ที่นะครับที่ข เจล88ที่กินหน้าจอนะครับไลฟ์แอดเจล88นะครับแนะนำชื่อนะครับระยะโรคไตที่ท่านเป็นสั่งซื้อหนังสือก็ถามเข้ามาได้หรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือการดูแลฟื้นฟูไตก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางเจล88มีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามและให้ข้อมูลกับทุกๆท่านอยู่นะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลฟ์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิจากช่องเจียวเป็นสิาแดสดีสุขภาพค่ะ